BM ใช่ไหมทำข่าวครับ BM Ferrari แล้วก็แล้วก็ Cayenne ครับอะไรนะครับพี่ BM Ferrari แล้วก็ Cayenne ครับพี่ Cayenne เหรอครับตัว Porsche ครับอ๋อ Porsche เนาะทั้งหมดนี่หมดตังค์ไปเท่าไหร่ครับเฮียรวมๆมาประมาณ20ล้านหน่อยๆครับพี่ครับครับเทคนิคนี่เขาให้ทำยังไงฮะถึงได้หลงเชื่อเขาหลอกเขาอ้างมาคือผมอ่ะคือมันไม่ได้ดวงกับผมโดยตรงอะครับคือเขาไปหลอกกับทางญาติผมอีกทีนึงแล้วผมมาไปไว้ใจก็คือญาติผมมาโดนก็โดนอ่ะแต่ว่าผมก็โดนพี่เข้าใจไหมผมคือพอญาติผมก็ไว้ใจไงแต่ญาติผมเขาไม่ได้หลอกผมนะครับเขาโดนอ่ะแต่ว่าเงินในส่วนนั้นนะคือมันรวมทั้งผมทั้งญาติด้วยครับเลขคมๆว่าประมาณ20ล้านนะครับพี่ระยะเวลาที่เขามาชักชวนให้ผ่อนหรือว่าซื้อในราคาห่างกันไหมหรือว่าเดือนนี้เดือนหน้ามาอะไรเงี้ยอ๋อมันมีมาก่อนหน้านั้นกับน้องผมเนี่ยก็มีการไว้รถอะไรครับผมว่าก็น่าจะเป็นปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วครับพี่พี่บอยจะแจ้งความอะไรไหมครับอย่างนี้เรื่องนี้ตอนนี้ผมคืออย่างที่บอกอะครับไม่อยากจะแจ้งความเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจงานเขายุ่งช่วงนี้นะผมก็เลยโอ้โหใจบุญเอาทนายตรงผมฟ้องตรงเลยดีกว่าเอาฟ้องตรงเลยใช่ครับก็เอาทนายผมฟ้องตรงเลยครับครับท้องที่อะไรครับว่าโอ้ระยองครับตอนนี้คือก็เรียกว่ามิจฉาชีพแบบมันอยู่แถวระยองครับกูบอยทำคลิปเกี่ยวกับอาชญากรรมมาโอ้โหแบบมันเสียพี่พูดอย่างนี้ทำแบบเหมือนผมโดนตัดเหลี่ยมเตาเลยใช่มันเรามามาพลาดตรงไหนถามจริงผมเห็นคลิปมาโอ้โหทำมาเป็นร้อยๆคลิปเรื่องอาชญากรที่ทำมาเยอะพลาดตรงไหนคือเราพลาดตรงญาติเราอ่ะคือเราไว้ใจญาติเราไงมีคนใกล้ชิดไงพี่เข้าใจไหมครับคือผมอ่ะถ้าเขาติดต่อผมโดยตรงอ่ะไม่มีทางหรอกเพราะผมมันจะเป็นอะไรที่แบบเรารู้เหลี่ยมเรารู้อะไรอยู่แล้วแต่พอญาติเนี่ยมันก็การันตีมันก็บอกการันตีอย่างพูดอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยครับพี่ครับมันก็บอกเออเนี่ยของมันนี่การันตีมันนั้นมาแล้วเราก็เอาเงินไปครับครับรถเหล่านี้ยังอยู่กับเราไหมหรือว่ารถไปแล้วพี่รถไปนานแล้วครับรถไปนานแล้วพี่รถมันเอาไปตั้งแต่นั่นละครับ20ล้านเลยพี่บอยประมาณนะประมาณกลมๆตัวเลขกลมๆแต่ตัวเลขอ่ะสำหรับผมเมื่อน้องอ่ะประมาณ20แต่ว่าตามพยานหลักฐานอะไรผมว่าก็ประมาณสัก10กว่าประมาณเนี้ยครับท้องที่ระยองใช่มั้ยจะไปยื่นจะไปฟ้องวันที่เท่าไหร่ครับครับกูบอยผมจะไปตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณตอนนี้รวบรวมก็ประมาณต้นเดือนหน้าครับจะไปครับโอเคพี่บอยอยากจะบอกอะไรไหมกับอาจจะแบบเขาอาจจะไปหลอกคนอื่นแล้วอยากจะมีอะไรแนะนำจริงๆขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่สนใจแล้วก็ที่สนใจในคดีแบบนี้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคือก็อยากจะบอกกับคนที่เสพข่าวหรือดูข่าวนี้จริงๆบอกว่ายืนยันเลยว่าของฟรีมันไม่มีในโลกครับของฟรีหรือว่าของแบบของอะไรเนี่ยนะครับคือถ้ามีมันก็แบบคุณก็ต้องตรวจให้ดีอ่ะแค่นั้นเองไอ้ Porsche นี่ที่ซื้อมาเท่าไหร่Porsche คืออย่างนี้พี่รถอย่าง Ferrari เนี่ยเขาก็เอาผมมา3ล้านก่อนที่เบื้องต้นพอเอา3ล้านเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าจะได้ดอกทีนี้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะเอาเลยไหมถ้าทำทะเบียนได้อ่ะมันก็เพิ่มอีกประมาณ 5-6 ล้านรถก็เกือบ10ล้านรอทะเบียนอีก3เดือนได้ทะเบียนปุ๊บแล้วก็คุณเอารถไปเลยอะไรประมาณนี้ครับเทคนิคเขาก็แพรวๆอยู่ผมว่าฝ่ายคู่กรณีหรือว่าทางคู่กรณีผมนะมั่นใจผมคิดว่าเขาก็ใหญ่โตพอสมควรครับที่อยู่ระยองนะครับแล้วก็เป็นลูกคนลูกคนใหญ่คนโตเหมือนกันนะครับประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางผมไปฟ้องไปแจ้งไปฟ้องศาลหรือไปอะไรกับทนายเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งพี่ไปทีแล้วยินดียินดีครับยินดีครับพี่เนาะ